เนื่องในโอกาสมหามิ่งมงคลวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทยมหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเทิดพระเกียรติโดยการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์ผู้มุ่งมั่นทุ่มเทสร้างสรรค์ผลงานอันทรงคุณค่าต่อแผ่นดินอีสานก่อคุณูปการด้านศิลปะวัฒนธรรมต่อแผ่นดินไทยศิลปินมรดกอีสานมอบแด่ศิลปินผู้เป็นต้นแบบศิลปะพื้นถิ่นอีสานเปี่ยมล้นคุณธรรมจริยธรรมเป็นจุดเริ่มต้นแห่งแรงบันดาลใจถ่ายทอดศาสตร์ศิลป์จนเป็นองค์ความรู้อันมีค่ายิ่งมีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชนคนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่องรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นวัฒนธรรมสัมพันธ์มอบแด่ผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ชุมชนและสังคมโดยใช้ฐานความรู้ทางศิลปะประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสานสะท้อนให้เห็นคุณค่าการสื่อสารวัฒนธรรมด้วยจิตสาธารณะสร้างคุณประโยชน์ให้สังคมตลอดมาสาขาเกษตรกรรมนายไพรัตน์ชื่นศรีหรือครูไพรัตน์เกษตรผสมผสานอดีตข้าราชการครูผู้มุ่งมั่นเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมตั้งแต่สมัยยังเด็กถ่ายทอดประสบการณ์ในวิชาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรมให้กับลูกศิษย์ได้อย่างลึกซึ้งและน่าประทับใจอีกทั้งได้เรียนรู้จากปราชญ์เครือข่ายพหุภาคีภาคอีสานเป็นวิทยากรอบรมกระบวนการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งพาตนเองใช้พื้นที่ของตัวเองทำเป็นศูนย์การเรียนรู้บ้านแสงจันทร์โดยใช้พื้นที่ในการทำเกษตรผสมผสานและการทำเกษตรแบบทฤษฎีใหม่โรงเรียนมีชัยพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตรซึ่งโรงเรียนเป็นศูนย์กลางของชีวิตการเรียนการสอนแบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์มุ่งให้เด็กและเยาวชนในชนบทได้ศึกษาเล่าเรียนด้วยระบบและหลักสูตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากลโรงเรียนมีชัยพัฒนาร่วมกับภาคธุรกิจเอกชนในการพัฒนาให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาหรือสคูลเบิร์ดจนกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติได้ประกาศเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรมขององค์การสหประชาชาติสาขาหัตถกรรมนางสมเพียรจัญญาสิริอุตสาหกรรมและหัตถกรรมเป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเพื่อสังคมและสืบสานมรดกภูมิปัญญาของบรรพชนโดยเฉพาะการทอผ้าได้รับความไว้วางใจให้เป็นประธานกลุ่มสหกรณ์ทอผ้าไหมบ้านโคกล่ามตำบลหนองบัวอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามและได้รับยกย่องให้เป็นปราชญ์ชาวบ้านถ่ายทอดความรู้เรื่องการย้อมสีธรรมชาติกับผ้าไหมผลงานที่โดดเด่นของนางสมเพียรจัญญาสิริคือการใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านในการนำเอาสีจากพืชพันธุ์ธรรมชาติการย้อมเส้นไหมจนได้สีสวยงามนางสาวจุฑาทิพย์ชัยสุระผ้าทอมือย้อมสีธรรมชาติเป็นผู้สนใจศึกษาเรียนรู้เรื่องการผลิตเส้นใยและผ้าทออีสานที่สะท้อนวิถีชีวิตที่งดงามของชาวอีสานใฝ่เรียนรู้พัฒนามุ่งมั่นศรัทธาและปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะอนุรักษ์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมนี้เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นหลังจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2552จึงได้ก่อตั้งแบรนด์จุฑาทิพย์ขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเจตนารมณ์ดังกล่าวให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมสาขาการแพทย์และเภสัชกรรมแผนไทยนายพีระชัยวงเลิศครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และนำความรู้ท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อมเชิงวัฒนธรรมมาใช้จัดการศึกษาให้ชุมชนผลงานที่เป็นประจักษ์คือ
เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งหมอพื้นบ้านในปีพุทธศักราช2547ชื่อกลุ่มหมอสมุนไพรพื้นบ้านป่าชุมชนโนนใหญ่จะทำหลักสูตรการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากไม้บดันป่าให้กับนักเรียนใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรอันเป็นสมบัติล้ำค่าทางธรรมชาติสาขาวิสาหกิจชุมชนสหกรณ์เกษตรอินทรีย์ทับไทยเริ่มจัดตั้งกลุ่มขึ้นมาในนามกลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและอาชีพทางเลือกบ้านทับไทยในปีพุทธศักราช2543และได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสหกรณ์ในปี2557ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการจัดจำหน่ายผลผลิตข้าวอินทรีย์ภายในประเทศและอยากเห็นครอบครัวชุมชนมีความสุขและสามารถพัฒนาอาชีพเกษตรด้วยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ให้มีความมั่นคงยั่งยืนสาขาศิลปกรรมนางทองปริมพลตรีหรือหมอลำปานทิพย์อํานวยศิลป์หมอลำเรื่องต่อกลอนหมอลำปานทิพย์อํานวยศิลป์ยังคงทำการแสดงหมอลำด้วยมุ่งหวังสร้างความสุขความบันเทิงและความสนุกสนานให้แก่ผู้ชมรวมถึงหน้าที่ที่เป็นผู้ฝึกร้องฝึกลำฝึกการแสดงหมอลำให้กับผู้สูงอายุในเทศบาลเมืองศิลาจังหวัดขอนแก่นโดยไม่หวังค่าตอบแทนทั้งนี้ก็เพื่ออนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่สืบไปนางสาวบุญล้อมชนภาพิกุลศรีหรือหมอลำบุญล้อมพิกุลศรีหมอลำพญาย่อยเป็นศิลปินผู้มีความรู้ความสามารถด้านการแสดงหมอลำพญาย่อยที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในวงการหมอลำนอกจากนั้นยังเป็นศิลปินพื้นบ้านได้เสียสละและอุทิศตนให้แก่สังคมสถานศึกษาส่วนราชการตลอดจนสถาบันศาสนาและได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความวิริยะอุตสาหะและความเป็นหมอลำร่วมอนุรักษ์สืบสารสร้างคุณค่าแก่วงการหมอลำพญาย่อยจนเป็นที่ประจักษ์นายสุภัทรบัวนุภาพหรือหมอลำสุภัทรเสียงทองหมอลำกลอนผู้มีความรักในศิลปะการแสดงหมอลำกลอนมาตั้งแต่วัยเด็กทำหน้าที่เป็นทูตทางวัฒนธรรมในการสื่อสารด้วยการแสดงด้วยลีลาท่วงทำนองขับร้องเพื่อขับกล่อมบรรเทาความทุกข์ให้กำลังใจแก่คนทั้งหลายได้เกิดความเพลิดเพลินสนุกสนานได้อรรถรสในบทกลอนที่สะท้อนวิถีชีวิตปรากฏการณ์ทางสังคมตามยุคสมัยซึ่งเป็นสื่อสร้างสรรค์ให้คนเข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อตนเองผู้ช่วยศาสตราจารย์ตนุพลเอ็นอ่อนกิจกรรมร่วมสมัยได้สร้างสรรค์ผลงานในฐานะศิลปินโดยนำมรดกภูมิปัญญาของชาวอีสานคือจิตรกรรมฝาผนังหรือหูแต้มอันทรงคุณค่าที่มีกระจายอยู่ในวัดต่างๆทั่วพื้นที่โดยนำมาศึกษาออกแบบและสร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่จนมีความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวเป็นที่สนใจของคนที่พบเห็นพร้อมทั้งยังเพิ่มมูลค่าให้แก่มรดกภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้สามารถต่อยอดเป็นสินค้าของที่ระลึกของชุมชนหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างน่าชื่นชมนายก้องพิพัฒน์กองคำการจัดการศิลปะการแสดงเป็นผู้ที่มีทักษะและองค์ความรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมจนเป็นที่ยอมรับนายก้องพิพัฒน์ได้อุทิศตนให้แก่งานด้านศิลปะวัฒนธรรมทุ่มเทและสร้างสรรค์เพื่อทำรงและเชื่อมสัมพันธ์ด้านศิลปะวัฒนธรรมตลอด10ปีที่ผ่านมาเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่องานด้านนาฏยศิลป์โดยเฉพาะการสร้างสรรค์งานด้านนาฏกรรมอีสานผสมผสานรากเหง้าของชาวอีสานให้เป็นที่รู้จักสาขาภาษาและวรรณกรรมพระมหาดาวสยามฉายา
วชิระปัญโยวรรณกรรมพุทธศาสนาท่านเป็นนักค้นคว้านักประวัติศาสตร์นักเดินทางแสวงบุญในพระพุทธศาสนาจึงทำให้สามารถศึกษาค้นคว้าเรียบเรียงวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาในรูปแบบงานเขียนเชิงประวัติศาสตร์สารคดีเรื่องเล่าสารคดีท่องเที่ยวทางพุทธศาสนาสาขาศาสนาและประเพณีนายบุญหนักสาดาพิธีกรรมศาสนาและประเพณีเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีด้วยการเป็นมรรคทายกช่วยขวนขวายในงานบุญกุศลด้วยตนเองและชักชวนเพื่อนพ้องบริวารในการทำกิจของพระศาสนาเช่นสร้างศาสนสถานกำแพงวัดสร้างเจดีย์เก็บรวบรวมรักษาประวัติหมู่บ้านตลอดทั้งวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นหมอสูตรขวัญประกอบพิธีพราหมณ์อันเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงแก่ชีวิตของผู้คนในสังคมสาขาสื่อสารวัฒนธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชายนินอาทิตำราวิชาการท้องถิ่นศึกษาเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องโบราณคดีอีสานอักษรโบราณและสถาปัตยกรรมที่มีอยู่ในภาคอีสานมีผลงานเขียนเชิงวิชาการทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอีสานศิลปะวัฒนธรรมสองฝั่งโขงโบราณคดีและประวัติศาสตร์ความเชื่อในสังคมอีสานผ้าพระเวทเครื่องปั้นดินเผาศิลปะอีสานลายสักผ้าไหมผ้าทออีสานแหล่งโบราณคดีอีสานสถาปัตยกรรมอีสานเป็นต้นนางณัฐพรจ่าโสหรือหมอลำสดศรีศรีอุดรหมอลำณัฐพรม้าแสนหกมีขั้นตอนของกระบวนการสอนถ่ายทอดกลอนลำจากประสบการณ์และเก็บรวบรวมเทคนิคลีลาการแสดงยังมีบทบาทด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยการประพันธ์ชีวประวัติกลอนลำถวายเพื่อนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเผยแพร่เป็นการสร้างคุณประโยชน์ให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงบาปบุญคุณโทษจึงเป็นผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ด้านศิลปะวัฒนธรรมภาคพื้นอีสานเป็นต้นแบบของเยาวชนคนรุ่นหลังอย่างน่าภาคภูมิใจด็อกเตอร์กิตธนัทยานพิสิทธิ์หัตถกรรมผ้าแพรวาเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทอผ้าจากครอบครัวที่สืบทอดการทอผ้าอีสานสนใจศึกษาเรียนรู้และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลายผ้าโบราณการย้อมสีแบบโบราณรวมถึงการนำเอาลายกราฟิกแบบใหม่เข้าไปประยุกต์ส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าทำให้ได้ศึกษาลายผ้าโบราณของชาวภูไทยจนนำมาสู่การต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนส่งเสริมชุมชนให้ทอผ้าแบบโบราณจนสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นยังเอาผ้าทอลายโบราณไปสู่อุตสาหกรรมแฟชั่นนายปรีชาการุณละครหุ่นร่วมสมัยจากเบ้าหลอมในโรงเรียนเด็กรักป่าจังหวัดสุรินทร์ทำให้มีทักษะด้านการคิดสร้างสรรค์โดยเฉพาะการละครสู่การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์มาสู่การทำละครหุ่นที่นำเอาวัสดุจากธรรมชาติมาดำเนินการจนกลายเป็นศิลปินต้นแบบในระดับนานาชาติสามารถต่อยอดภูมิปัญญาโบราณของบรรพบุรุษด้วยการนำเอาวัสดุจากธรรมชาติมาผสมกับเรื่องเล่าวรรณกรรมนิทานพื้นถิ่นสร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างน่าชื่นชม